เอาละครับพบกับผม TTM Titan Man นะฮะวันนี้ผมจะพามาดูอาณาจักรนะครับของวัดที่อยู่อาศัยนะครับตอนนี้ก็จุดวางจอดรองเท้านะครับเหมือนก็จอดรองเท้าประตูชั้นแรกนะครับแล้วก็ไปชั้นที่2นะครับเนี่ยก็ปรับอุณหภูมินะครับข้างในก็ห้ามสวมรองเท้าเข้าไปนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบของประตูชั้นแรกนะครับที่ปิดอยู่อย่างมิดชิดนะครับต้องขออภัยที่ตัดคลิปบ่อยๆทำให้ออกต้องเข้าใหม่ฝึกมือครับฝึกมือนี่ชั้นที่สองก็จะเป็นจุดที่วางเสื้อนะครับเฮ้ใส่เสื้ออะไรมาก็จะมาแขวนณจุดนี้นะฮะแขวนเสร็จก็มาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับท่านนะฮะพระคุณเจ้าก็เคารพครูบาอาจารย์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะฮะนี่ก็เป็นรูปเคารพคารวะและจะลืมเสียไม่ได้เลยนะครับก็คือธรรมทานาธิบดีนะครับเอาละประตูชั้นที่3ถัดไปครับเข้ามาแล้วครับนี่ชั้น3ครับมึ๊แม่ก็เป็นที่ถือว่าเป็นโบสถ์วิหารนะครับประยุกต์ใช้พื้นที่นะครับมีฮีเตอร์ด้วยนี่ผมเพิ่งเคยเห็นฮีเตอร์ของแท้วันนี้นะครับนี่ร้อนด้วยนะครับถ้าไม่มีฮีเตอร์นี่อยู่ไม่ได้นะครับบ้านหลังนี้หนาวแงกเลยนะฮะต่อเลยมั้ยครับชั้น2ไปแล้วครับก็จะมีห้องนะครับต่างๆที่เราผู้ที่อยากจะเรียนรู้เรื่องราวพุทธศาสนานะครับก็จะเดินทางมาลงทะเบียนแล้วก็เข้ามาฝึกฝนนะครับที่ลุงหอกนอนนะครับนี่แป๋วกับแป๋วนี่เตียงลุงหอกครับเตียงผมอยู่นี่นี่กับแป๋วผมวางของแล้วก็ชาร์จนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะผมจะถ่ายทอดสดไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะถ้ายังไม่หลับก็มาดูกันครับสวัสดีครับ